านชื่อแม่กังลุงจะไปนอนที่นั่นคืนหนึ่งฝนเรื่องในวันนี้รอลุ้นกันต่อไปวันนี้เรามาถึงดังเข้าแม่กังหลวงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่พักตรงไหนตรงนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาเท้าครับแล้วก็อันนี้เป็นบ้านเราที่จองไว้นะหลังใหญ่เลยเห็นวิวดูวิวก่อนดูวิวว้าวสุดยอดหลังละ1,000 บาทนอนได้4 คนอยู่ในห้องนอนกันก็จะเป็นนอนกันง่ายๆแบบนี้นะครับเตียงก็มีห้องน้ำในตัวมีผ้าเช็ดตัวให้ส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะมีกระจกนะมีอ่างล้างหน้ามีส้วมแล้วก็เป็นเก็บน้ำนะครับมาถึงปุ๊บฝนตกเลยเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวนะแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ดีมากเลยฝนตกดูดิข้าวดีอ่ะนี่จะมีชุมชนของบ้านพักอยู่หลายจุดนะครับแต่ว่าแต่ละหลังผมว่าก็บรรยากาศแตกต่างกันไปแล้วแต่คนจะชอบว่าอยากพักตรงไหนตอนนี้ก็15 องศาตรงนู้นเราเดินลงไปจะเป็นที่ถ่ายกับป้ายสูงสุดแดนสยามนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวกันนี่ฝนตกตลอดทางเลยขึ้นมาดีว่าจะมาถึงแล้วฝนหยุดตกพอดีขึ้นไปแล้วจะบอกว่าตอนนี้อากาศเย็นมากถ้าเห็นการแต่งกายตอนนี้นี่จะแบบว่าซัมเมอร์เต็มที่มากตอนนี้ผมกูพระเจ้าอินทวีชานนท์สูงสุดแดนสยามที่พระราชพระมหาธาตุนกมีนีดนนะครับอันยากที่ดีใหญ่มากเศษหลวงอินทรีอินทนนท์ถึงโป๊ะตอนนี้เรามาถึงนี้ร้านอาหารแล้วนะครับมีน้ำตกด้วยเห็นไหมตรงนั้นเดี๋ยวดูว่ามีอะไรกินอยากกินแม่อยากกินปลาเท้าแต่ไม่รู้จะมีปลาเท้าลมฝันทำได้ดีต้มยำปีทอดน้ำปลาเซลลี่ทองนวดนี่เลยจังเหลืองปลาสเตียนอันนี้มันหัวทอดทำมันเป็นหัวทอดมันชื่ออะไรนะนี่เป็นปลาเท้าทอดกระเทียมอันนี้ป้ายบ้านแม่กังหลวงนะครับดูบรรยากาศนะอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะเดินลงไปนี่ทางผ่านอันนี้เราก็เดินลงไปเรื่อยๆนะลงไปอันนี้หมอกวิวสวยนะใช่สวยมากเลยได้ยินเสียงน้ำไหลเนี่ยตรงนี้ข้างล่างนี่แต่ช่วงนี้น้ำสีไม่สวยเพราะฝนที่ตกไปมาประมาณนึงแล้วครับตรงนี้เป็นเริ่มเป็นชุมชนแล้วก็มีร้านขายหมูกระทะด้วยมีหมูกระทะน่ากินมากถ้าไม่ใช่ว่าอิ่มมาแล้วนะจัดไปแล้ว
จริงๆเนี่ยอยู่ที่พักเราสั่งหมูกระทะมากินได้นะเป็นชุดชุดละ400บาทนี่นะหมูกระทะนี่นี่มาดูดินั่งกินนั่งกินแล้ววิวอย่างเงี้ยดูดินี่นี่เดี๋ยวจะให้ดูวิวนี่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 สุดยอดอ่ะเพลินอ่ะมองไปทางไหนก็สวยบ้านพักที่นี่คือทำได้สวยมีมาตรฐานดีทั้งหมดเลยนะนี่ดูฝั่งนี้นะสวยโอ้ยตรงนี้มันจะเป็นปลาสเตอร์เจียนนะมันตัวใหญ่เดี๋ยวเราลงเดี๋ยวเราลงไปเดินดูได้นะลงไปได้เหรอลงได้ไหมเดินลงไปตรงนี้แต่เดี๋ยวถ้ามันเข้าได้มันก็คงเข้ามาแล้วนะวิวสวยเห็นป่ะสวยมากนี่เป็นบ่อเลี้ยงปลาคือเข้าใจว่าเป็นสเตอร์เจียนนะครับดูปลากันนี่ดูเหนื่อยป่ะว่ายตัวใหญ่เลยนี่ตัวเล็กเลยโอ้โหนี่แค่ปลาช่อนเลยนะเมื่อกี้ก็ได้ไปสอบถามแล้วว่าข้างล่างนี้เป็นปลาสเตอร์เจียนนะครับใช่ครับแต่ว่าน้องบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเลี้ยงปลาอย่างอื่นด้วยมีอะไรบ้างนะมีปลาไหลญี่ปุ่นอ่ะไอตัวที่มีหูอ่ะมีอะไรเคยเลี้ยงแล้วก็มีปูขนของจีนปูขนเหรอใช่ใช่ไอ้ที่เมื่อกี้เราเห็นมันจะมีบ่อที่เขาเอาผักมากองเนี่ยอันนั้นคือเขาเลี้ยงไส้เดือนแอฟริกาคือเอาไส้เดือนเป็นอาหารเหรอใช่เป็นอาหารของปูเป็นอาหารของปลาไหลอะไรพวกนี้อ้าวแต่นี่ไม่มีปลาไหลแล้วเนี่ยไม่มีแล้วแต่ว่าเขาเลี้ยงไว้อยู่ก็มันมีอยู่แล้วก็เมื่อก่อนตรงนี้เขาเลี้ยงปลาเท้าด้วยแต่เผอิญว่าอุณหภูมิน้ำไม่ได้อุณหภูมิไม่พอใช่คือมันร้อนไปใช่ความเย็นนี่ขนาดนี้นี่ยังร้อนอีกใช่ช่วงเมษาไงปัญหาแล้วเขาก็เลยต้องเอาไปเลี้ยงข้างบนนู้นที่สูงด้านบนอ๋อก็คือจากตรงนั้นลงมานี่คือเลี้ยงไม่ได้ละใช่ใช่แถวนี้ก็คือเลี้ยงสเตอร์เจียนอย่างเดียวใช่สเตอร์เจียนนี่เอาทำอะไรเอาไข่มันเอาไข่มันไปทำไข่คาเวียร์ใช่ไหมใช่ก็เมื่อกี้ถามเขาแล้วว่าตรงเนี้ยเลี้ยงแล้วรีดไข่ตรงนี้เลยหรือเปล่าเขาบอกต้องรีดเขาก็รีดตรงเนี้ยแหละอ้าวเหรออ่าแต่รีดเสร็จมันตายป่ะไม่ตายเขาสอดท่ออ๋อแต่ว่าก่อนรีดอ่ะเขาจะอุลตราซาวด์ว่าไข่มันมีไหมอืมไข่มีไหมมีไหมแล้วถ้ามีไข่ปุ๊บเขาก็จะสอดท่อเข้าไปแล้วก็ดูดไข่ออกมาดูดไข่ออกมาไปดูวิวไปด้วยดูดไข่ออกมาดูว่าไข่อ่ะมันเหมาะสมหรือยังมันถ้ามันยังเขาก็ยังไม่ดูดแต่ถ้าเหมาะสมปุ๊บเขาก็จะดูดไข่ออกมาให้หมดแต่โดยเคยดูของต่างประเทศอ่ะเขาจะเหมือนเลี้ยงให้ตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วก็คือชำแหละทีเดียวเลยอ่ะแต่บ้านเราอ่ะมันเหมือนว่าที่เลี้ยงมันก็น้อยกว่าไงอุณหภูมิมันเลยต้องใช้อย่างเงี้ยในการดูดไข่เขาเพาะพันธุ์ได้ป่ะนี่ๆเขาเพาะอีกตรงข้างบนนู้นอะเหรอเมื่อกี้เขาพาเข้าไปดูตรงนั้นที่ห้ามเข้าเขาจะเพาะเลี้ยงจนได้ขนาดอ่ะแล้วเขาก็จะเอามาปล่อยลงบ่อพวกนี้อ๋อก็ดีนะใช่คือก็ถามเขาว่าเนี่ยบ่อเพราะเราเห็นว่ามันกระโดดได้ก็เลยถามว่ามันออกไหมเขาบอกเนี่ยมันต้องเอาไว้น้ำแค่นิดเดียวครึ่งเดียวอ๋อไม่งั้นกระโดดออกใช่คือมันที่มันจะชอบเกยเกยใช่ใช่ใช่แล้วพอตัวมันใหญ่ได้ขนาดก็ต้องเอาออกมาเอาบอกไว้อย่างนี้เพราะว่าไม่งั้นตรงนู้นมันก็ออกก็เลี้ยงหลายตัวมากนะบ่อก็ดูเยอะจริงๆเยอะไหมเยอะไม่เยอะแต่ว่าอาจารย์ที่เขาทำงานตรงนี้วิจัยเนี่ยเขาอยู่แม่โจ้ข้างล่างอ๋อโอเค